กลับมากันต่อนะครับยังอยู่ที่ลุมพินีนัดอำลาลุมพินีที่พระรามสี่นี่เป็นบรรยากาศตั้งเวทีนะครับครับต้องบอกว่าคึกคักทีเดียวทั้งชาวต่างชาติชาวไทยนี่ในสนามมวยพันตีสุรกายจตุมาศขึ้นร้องเพลงด้วยนี่ก็สามหมัดสะบัดไม้ครับแต่มีมาสองหมัดนะครับอีกหมัดหนึ่งลูกพี่บาสครับนะอ่ะมาชมกันครับชมกันต่อเลยคู่นี้เป็นคู่ที่6กับคู่ค้ำของรายการท่องปุ๋ยดีนายดีพบกับเดชศักดา12พี่น้องครับสำหรับทองครับ66ปีนี้ก็อายุนามบานเข้าไปเลข3แล้วนะครับ30ต้นๆแล้วครับส่วนเดชศักดานี่20ต้นๆเท่านั้นนะครับถือว่าแก่โกกันเกือบ10ปีแล้วครับคู่นี้ทองครับ3ไฟหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับเพชรมรกตวอสำหรับไทยครับแล้วก็มาชนะคะแนนเดชศักดา12พี่น้องส่วนไฟล่าสุดจะไปแพ้คะแนนให้กับซุปเปอร์เล็กวอสำหรับไทยนะครับครับส่วนน้ำเงินครับเดชศักดา12พี่น้องครับ3ไฟหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับทองหุยดีนายดีแล้วก็มาชนะน็อคลูกแมนฝนจางชลบุรียกที่4นะครับครับส่วนไฟล่าสุดครับชนะคะแนนก้องบุรีวอสำหรับไทยนะครับสองไฟหลังก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับเดชศักดาก็ต้องบอกว่าทองเนี่ยเก๋านะซ้อมอยู่ค่ายลูกมะขามหวานครับส่วนเดชศักดามีสิทธิ์สองพี่น้องเป็นมวยข่าวดีอบต.อบต.เบี้ยวครับเป็นคนมีตำแหน่งนะตอนนี้ใช่เดี๋ยววันเสาร์นี้นะค่ายลูกมะขามหวานคุณน็อตครับทำบุญค่ายแล้วนะ5โมงครึ่งเจอกันใช่ถนนกาญจนาพิเศษหน้าหมู่บ้านดีเคครับอาจารย์พิเศษซอย2แต่วันนี้ต้องดูก่อนนะครับลูกศิษย์ของค่ายนี้จะผ่านได้ไม่ได้นี่ถือว่าเป็นหัวหน้านักมวยเลยครับเก๋าที่สุดในค่ายแล้วหัวหน้าเด็กครับผ่อนกว่าพี่เบี้ยวไปกี่ปีครับสำหรับทองนะครับกระดูกประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับทางด้านมุมแดงผ่านสิงห์เหนือเสือใต้มาเยอะครับคนร้อยเอ็ดนะทองเป็นในสัปดาห์ในอุบลคู่นี้ก็มีการต่อน้ำหนักด้วย2ปอนด์นะครับครับด้านทองเนี่ยต่อให้2ปอนด์โอ้ยาวเหลือเกินเทศักดามาใหญ่ด้วยกรรมการอุดมดีกระจ่างครับเป็นผู้ห้ามคู่นี้เลทเปิดทอง19นะครับสำหรับแฟนหมัดมวยนะที่อยากได้ทีเด็ดของทีมงานมวยไทยรายวันของเรานะครับก็สามารถกดโทรศัพท์ได้ง่ายๆเลยนะครับพอดีถามใน Facebook เราไม่ได้ออนนะครับสามารถกดเข้าไปฟังทีเด็ดได้นะครับที่หมายเลข1900190048กด8นะครับถ้ารักกุมารดำก็กด2รักออสเคโอกด3รักฮอคแฮกเกอร์กด4อยากจะเข้าไปฟังทัศนะของไทยก็กดเข้าไปฟังได้ใช่แล้วหรืออยากจะฟัง3คนเลยก็ได้นะไม่ว่ากันประกอบการตัดสินใจใช่แล้ว1900190048กด8แล้วก็เลือกเลยนะครับตามที่ท่านต้องการรับรองว่าคุณจะมีอะไรไปสู้กับคนอื่นแน่นอนครับมีทีเด็ดทุกวันที่มีมวยทำการแข่งขันนะครับที่เวทีมวยมาตรฐานโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับมวยตู้ก็มีมวยตู้ทีเด็ดใครอยากได้ทั้งอ้อมน้อยวิถีไทยนะครับไปสืบถึงหน้าตาช่างต้องดูเลยครับโทรไปครับแล้วคุณจะรู้ว่าเด็ดจริงขออีกครั้งนะครับเบอร์อะไรครับ1900190048กด8นะครับอ่ะมาดูมวยต่อครับยกที่2หมดยกแรกผ่านไปแฟนมวยยังดูดีครับยังเฉยๆอยู่ครับขึ้นมายกนี้เดชศักดาเดินได้ใหญ่นะครับทางด้านเดชศักดาแล้วก็ได้เปรียบน้ำหนักด้วย2ปอนด์ครับจะเสียเปรียบก็ตรงที่กระดูกนี่แหละครับประสบการณ์จะน้อยกว่าโอ้โหโดนหมัดยับไปโดนบวกจังหวะนี้ต้องระวังเลยครับตองจะไปแลกซึ่งสุนากับนักมวยรุ่นน้องนี่ก็ไม่ได้นะครับครับเพราะว่าตัวเองนี่อายุเยอะแล้วเหมือนจะพลาดเป็นลมไปซะก่อนครับจังหวะตีอยู่เอ้าตีไม่โดนโดนกระทุ้งซ้ายล็อกบนครับเจษฎาเขาอาชีพอยู่แล้ว
ต้องคิดนานนะครับจังหวะวงในนี่ทำได้อยู่แล้วครับคือชื่อว่าสิทธิ์สองพี่น้องนี่เข่าล้วนๆเนาะแล้วมวยค่ายนี้นี่ตีเข่าเป็นอาชีพหลักครับแต่เขาอย่างอื่นก็ออกได้เหมือนกันจากวงในว่ายังไงพี่ทองก็ยังเรื่อยๆอยู่ครับตีเข่าซ้ายซ้ายอีกทีเด้งเข่าซ้ายสองสามดอกแล้วครับเดชศักดาทำได้ตีเข่าซ้ายอีกครับปล่อยให้โดนแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับโดนท้องมากๆนี่อาจจะหมดแรงได้เหมือนกันมันจะช้ำไปเรื่อยๆสะสมนะครับจะขยับเดินเข้าหาครับเดชศักดาท้องพยายามจะถีบสกัดไว้ก่อนครับไม่อยากให้นักมวยรุ่นน้องนี่เข้ามาใกล้มันเสียวเลยครับนี่ครับจังหวะหมัดเดชศักดาเสริมหมัดมาด้วยครับมาล็อกก่อนล็อกไว้ติดไว้วงในยังไงครับใครจะทำได้กรรมการเห็นทำอะไรกันที่ได้ก็แยกออกมาครับโดนแข้งขวาของทองครับนี่ครับมีเจาะยางอาวุธหลากหลายนะครับทองปิดบนก็โดนล่างครับปิดล่างก็โดนบนครับครับยังจะออกยังไม่ออกครับสำหรับทองนี่ครับจ่อยางไปก่อนสักดาเดินเข้ามาไปครับวัดวงในกันอีกทีหนึ่งหมดยกที่2ครับผ่านไป2ยกครับจากเลดทองขึ้นมาเป็นต่อเนี่ยตอนนี้คลิกแล้วคุณน็อตเป็นทางด้านเดชศักดาต่อ 11-8 2อย่างครับจะเลือกอย่างไหนนะ 5-4 กับ 3-2 ครับนะครับยกที่3ครับเดชศักดาได้เปรียบอยู่นะครับเอ้าเททิ้งเลยแม่ท้องยกนี้ใช้เหลี่ยมช่วยครับฟันศอกไม่โดนเดชศักดานี่เขาไปจับครับตีเอาซ้ายดันเข้ามาว่ายังไงก็ยังทำได้ครับวงในท้องที่หมัดตามด้วยแข้งทองเริ่มจะไม่หนีแล้วเหมือนกันครับยืนแล้วครับยืนจะแลกแล้วครับเดี๋ยวนี้ต้องทำครับหนีมากไม่ได้ครับเป็นรองอยู่ขวางหน้าไว้ตีเข่าซ้ายโดนคืนล็อกได้แล้วตีซ้ายดูครับประกบกันนี่ทองเสียเปรียบเยอะครับรูปร่างเล็กกว่าก็จริงครับแต่ได้ส่วนหนาโดนเยอะๆนี่ไม่ดีแล้วเอ้าโอ้ยโอ้โหศอกซ้ายเต็มกรามเลยครับจบอะไรครับเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้ครับเพลินๆอยู่ดีๆครับอบต.เบี้ยวขึ้นมาดีใจแล้วโอ้โหแวบเดียวเท่านั้นครับโอ้โหตกใจเลยครับดอกนี้ครับเต็มดอกดูอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับฟันซ้ายเต็มๆครับหูศีรษะสั่นเลยครับดอกนี้ร่วงครับเกมจบยก3ครับคุณดอนแรงมากครับ